ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกคนไม่ดีนะยังไงเขาก็พังเขาไม่ทำหรอกอปริหานิยธรรมเนี่ยเชื่อไหมคนไม่ดีเนี่ยสักพักหนึ่งนะเนี่ยจะบอกความลับให้นะยังไงคนไม่ดีเนี่ยเขาก็พังอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาเต็มไปด้วยอัตตาอยากได้ดั่งใจหมายโลภก็โลภอยากได้ดั่งใจหมายในแง่นั้นเชิงนี้เขาจะมีความอยากได้ดั่งใจหมายมากได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจเสร็จแล้วพอแรกๆเนี่ยเขาจะรวมกันได้ดีนะคนชั่วเนี่ยเขาจะรวมกันได้เร็วได้ดีมันมีตัวล่อน่ะมันมีความโลภมาล่อนะมีความโลภแง่นั้นเชิงนี้ได้ดั่งใจแง่นั้นเชิงนี้มาล่อแล้วในความเป็นจริงเนี่ยทีเนี้ยมันจะได้ดั่งใจได้ตลอดมั้ยล่ะเพราะว่าความอยากของคนมันมีที่สิ้นสุดมั้ยไม่หรอกมันอยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะแบ่งกันพอมั้ยพอมั้ยไม่พอใช่มั้ยนี่เห็นมั้ยเค้ากําลังกล่าวว่าจะปรับครม.นี่เพราะอะไรถ้าการทํานั้นลงตัวเค้าจะปรับครม.มั้ยไม่ปรับครม.หรอกใช่มั้ยนี่แสดงถึงลีลาอย่างเงี้ยแปลว่าเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มปรับครม.แล้วก็จะเริ่มปรับเนี่ยนั้นเชิงนี้บ้างเนี่ยที่มีข่าวออกมาเนี่ยนั่นพี่น้องคิดว่าคนที่ถูกปรับเนี่ยจะพอใจไหมคนที่ปรับออกจากตำแหน่งเนี่ยจะพอใจไหมไม่พอใจหรอกอย่างนั้นแหละเห็นไหมแต่เขายังมีกิเลสใช่ไหมเขาสลายอัตตาไม่เป็นเขายังอยากได้ดังใจหมายใช่ไหมถ้าได้แล้วสุขใจถ้าไม่ได้แล้วทุกข์ใจใช่ไหมนั่นแหละจะมีคนไม่ได้แล้วทุกข์ใจนี่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนมีความโลภเหมือนกันน่ะอยากได้เหมือนกันน่ะอยากได้ตำแหน่งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่มั้ยอยากได้ผลประโยชน์แง่นั้นเชิงนี้เหมือนกันแต่มันไม่ได้อ่ะอยากได้แล้วไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้ทุกมั้ยก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่มั้ยเดี๋ยวก็ล้าวกันเดี๋ยวคอยดูนะก็จะล้าวกันไปเรื่อยๆเค้าทำไม่เป็นหรอกเสนอดีสลายอัตตาเนี่ยเค้าทำไม่เป็นหรอกท่องได้แต่ก็ทำไม่ได้หรอกมันเหมือนกับแม่นักกีฬาที่สลายอัตตาไม่เป็นเนี่ยนะอาจารย์เคยเล่นกีฬานะโอ้โหเวลาแข่งกันนะถ้าเราชนะเป็นไงยินดีจนคราวหน้าเอาใหม่นะเพื่อนลึกๆกูก็ชนะมึงมาเดิมมันแหละกูไม่ยอมแพ้มึงหรอกนะส่วนแพ้เป็นไงก็ต้องทำท่าจับมือนะยินดีด้วยนะเพื่อนลึกๆกูจะล้างแค้นมึงนี่พูดตอนลดกิเลสไม่เป็นนะเนี่ยตอนลดกิเลสไม่เป็นนะเล่าให้ฟังนะจะได้เป็นนักกีฬามาหรืออย่างอื่นก็เถอะมันเอาชนะค้าคานกันนะนะมันไม่จริงใจหรอกปากก็พูดอย่างนึงแต่ใจแต่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวล้างแค้นอย่างนี้เป็นต้นนะลึกๆก็ไม่ได้ล้างกิเลสได้จริงหรอกแต่ถ้าเราล้างกิเลสได้จริงเนี่ยมันถึงจะไม่เครียดแค้นกันถึงจะไม่เครียดแค้นกันนะเนี่ยเขาเนี่ยต่อให้เขาหมั่นประชุมกันนะแต่เขาจะไม่พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันเชิดธุรกิจหรอกเขาจะไม่เอาตามกิจที่ได้รับมอบหมายหรอกเพราะอะไรเพราะลึกๆก็เฮ้ยข้าเสียผลประโยชน์เว้ยข้าเสียผลประโยชน์เว้ยกูเสียผลประโยชน์เว้ยแค้นเว้ยใช่ไหมแค้นเดี๋ยวคอยดูเนี่ยเขาตอบนี่แค้นนั่นน่ะปากอาจจะพูดว่าเออผมอยู่กระทรวงไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ให้ทำหน้าที่อะไรก็ได้แต่ลึกๆอ่ะได้ไหมไม่ได้คนมีกิเลสทำจะกล้าเลือดตายมันเครียดโอ้ยไม่พอใจปลดเราออกปลดเราออกนะมันหยามศักดิ์ศรีกันด้วยนะปลดออกหาว่าเราทำงานไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยคนนิสัยไม่ดีมันจะอย่างนี้ด้วยนะคนนิสัยไม่ดีที่เขารวมกันเนี่ยเขาอยากจะได้โดยเฉพาะหัวหน้าเขานี่เขาอยากจะได้ดั่งใจหมายใช่ไหมอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดั่งใจหมายใช่ไหมถามจริงลูกน้องเนี่ยจะสามารถทำให้เขาได้ตลอดไหมโดยสัจจะจริงๆของคนเนี่ยหนึ่งคนเรามีวิบากร้ายสองความต้องการที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเกินกำลังเนี่ยมันเกินความสามารถที่จะทำได้อะใช่ไหมมันเกินกำลังเกินความสามารถที่จะทำได้มีวิบากรายขวางด้วยเพราะฉะนั้นลูกน้องเนี่ยจะทำได้สำเร็จดังใจหมายของหัวหน้าไหมไม่ใช่ไหมสักวันหนึ่งมันก็ต้องไม่ได้ใช่ไหมพอไม่ได้เป็นไงหัวหน้าจะพอใจไหมไม่พอใจพวกที่ปอเลาะตอแหลเก่งกว่าว่าผมทำได้สำเร็จหน้าหัวหน้าไอ้แบบนั้นมันไม่สำเร็จไอ้คนนี้ไม่สำเร็จฝั่งผมเนี่ยมันต้องสำเร็จเพราะว่าเนี่ยผมรู้แล้วแบบนั้นมันไม่ดีอย่างงั้นงี้ก็ใส่ร้ายกันเพราะตัวเองก็อยากได้ใช่ไหมลูกน้องหลายคนใช่ไหมก็อยากได้ตำแหน่งหน้าที่อยากได้สรรเสริญอยากได้ลาภยศสรรเสริญทั้งหลายนั่นแหละใช่ไหมอยากได้ตำแหน่งอยากได้ลาภยศสรรเสริญก็แข่งกันไงอวดดีไงผมจะทำได้นายนี่มันไม่ได้หรอก
หรือไม่ก็ประชุมกันแล้วก็เฮ้ยคนนี้ทำไม่สำเร็จแล้วพอทำไม่สำเร็จแล้วเป็นไงหัวหน้านี่เป็นคนเห็นแก่ตัวจะรักษาลูกน้องไว้ไหมจะรักษาลูกน้องคนนั้นไว้ไหมไม่ใช่ไหมคนเห็นแก่ตัวเขาก็นะเสร็จงานก็เขาเรียกว่าอะไรนะค่าโคถึกทิ้งเลยใช่ไหมเสร็จนาค่าโคถึกทิ้งใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละมันจะเริ่มราวเริ่มเฉื่อยเฉือนกันเขาจะเริ่มราวเริ่มเฉื่อยเฉือนกันมันไม่เหมือนกับหมู่มิตรดีนะหมู่มิตรดีจะไม่ได้ดั่งใจก็ไม่ทุกข์ใจเพราะเราสลายอัตตาได้ก็มาพูดมาคุยกันมันติดขัดตรงไหนถ้าหมู่มิตรดีนะก็เสนอดีสลายอัตตาไปมันติดขัดตรงไหนก็ช่วยกันแก้ไขกันไปนะอย่างเงี้ยสลายอัตตาได้หมู่มิตรดีนี่สลายได้ไม่มีปัญหาอะไรนะปรับเปลี่ยนก็ยังได้เลยปรับเปลี่ยนคนมาช่วยก็ยังได้หรือยังทำไปได้อยู่นะแม้มันจะติดขัดนู่นนี่บ้างมีวิบากนี้ก็เข้าไปเสริมไปหนุนกันอย่างนี้เป็นต้นนะก็เสริมหนุนกันได้หรือว่าปรับเปลี่ยนกันก็ได้แบบสลายอัตตาได้จะไม่มีทุกข์เพราะยังร่วมกันอยู่แต่ของเขานี่ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้านายก็อยากได้ดั่งใจมากถึงวันหนึ่งลูกน้องจะทำได้ไม่สำเร็จเชื่อไหมเนี่ยมีใครไหมที่ลูกน้องทำได้ดั่งใจตลอดเลยมีไหมไม่มีหรอกใช่ไหมถึงวันหนึ่งลูกน้องก็ต้องไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมแล้วคนมีกิเลสก็จะโกรธเกลียดกันใช่ไหมคนมีกิเลสก็โกรธเกลียดกันโอ้ยไม่ได้ดั่งใจก็เปลี่ยนออกเอาคนใหม่เข้ามาเขาก็โอ้โหตอแหลกันเยอะแยะไปหมดนะคนตอแหลก็จะมาทำแทนอีกอย่างนี้เป็นต้นนะถึงวันหนึ่งก็ไม่ได้ดั่งใจอีกใช่ไหมวันหนึ่งก็ทำไม่ได้ดั่งใจนะเพราะความอยากของหัวหน้าเนี่ยก็เยอะเหลือเกินใช่ไหมความอยากอยู่กับที่ไหมไม่หรอกเยอะเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วความอยากก็เพิ่มก็ไปเรื่อยมันจะไปไหวยังไงใช่ไหมมันจะไปตอบสนองไหวยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะมันตอบสนองไม่ไหวตอบสนองไม่ไหวหรอกตอบสนองไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นชังกันตอบสนองไม่ไหวก็เปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นไงเปลี่ยนเอาคนที่ตอแหลอีกคนหนึ่งที่บอกว่าจะทำได้ดีกว่าเข้ามาแล้วคนที่ถูกเปลี่ยนไปนะคนที่เคยทำหน้าที่มาก่อนแล้วถูกเปลี่ยนเป็นไงเสียหน้าไหมเสียหน้าทุกข์ใจไหมทุกข์ใจเสียทั้งหน้าเสียทั้งโหผลประโยชน์เนี่ยนั้นเชิงนี้ใช่ไหมก็ไม่ชอบใจไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันจะหมักหมมสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆหมักหมมสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆหมักหมมไปเรื่อยๆไม่ใช่คนเดียวหลายคนแล้วคนนั้นเขาก็มีลูกน้องเขามีอะไรเขาใช่ไหมมันจะเกลียดกันคนเดียวป่ะไม่หรอกเกลียดกันเป็นฝูงเลยใช่ไหมเกลียดทั้งหัวหน้าเกลียดทั้งไอ้ที่มาเปลี่ยนใช่ไหมไอ้ที่เข้ามาเปลี่ยนเขาจะล่ากันไปเรื่อยล่ากันไปเรื่อยล่ากันไปเรื่อยรับรองพังพินาศสุดท้ายก็พินาศไม่มีอย่างอื่นหรอกนะก็มีแต่ความพินาศเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะแต่ปากนี่บอกไม่เป็นไรแต่ข้างในนี่จะตายแล้วข้างในมันก็ทุกข์อยู่แล้วจะมาจะตายอยู่แล้วเราก็โกรธเกลียดกันเขาจะเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นรวมกันน่ะมันไม่ยากหรอกแต่อยู่ให้ยั่งยืนน่ะมันยากจะบอกให้อาจารย์นี่เคยบริหารมาหมดแล้วล่ะแบบโลกกันนะโอ้เคยบริหารมาหมดแล้วรวมกันน่ะไม่ยากหรอกรวมกันน่ะไม่ยากหรอกใหม่ๆอ่ะนะแต่อยู่ให้ยั่งยืนอย่างอยู่เย็นเป็นสุขและสร้างสรรค์นี่ยากที่สุดในโลกถ้าไม่พบวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีทางเลยและคนที่เต็มไปด้วยกิเลสทำไม่ได้คนที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่นะโลภโกรธหลงมากๆเอาแต่ใจตัวเองมากๆไม่มีทางที่จะทำอปริหานิยธรรมได้ต่อให้ฟังอาจารย์บรรยายนี้ไปเลยเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้ฟังที่บรรยายทำไมอาจารย์กล้าบรรยายยุทธศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะพอรู้อยู่แล้วว่าคนชั่วทำไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่คนชั่วคนที่มีกิเลสหนาจะทำได้ไม่มีทางขนาดคนดีที่เต็มไปด้วยอัตตายังทำไม่ได้เลยจะบอกให้ไม่ใช่คนดีทั่วไปจะทำได้นะคนดีทั่วไปก็ทำไม่ได้ต้องเป็นคนดีระดับสลายอัตตาได้จึงจะทำได้นอกนั้นไม่มีทางทำได้นี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งต้องเป็นคนดีที่สลายอัตตาได้จึงจะทำได้เพราะฉะนั้นนี่แม้แต่คนดีมารวมกันนี่ก็ไม่ยากหรอกแต่รวมกันแล้วให้อยู่เย็นเป็นสุขและให้สร้างสรรค์ด้วยหลักการของพระพุทธเจ้าแบบนี้นี่ยากนะคนดีจะทะเลาะกันพอดีจะบอกให้คนชั่วจะทะเลาะกันพอชั่วคนชั่วจะทะเลาะกันพอชั่วส่วนคนดีจะทะเลาะกันพอดีส่วนคนดีที่ยอดเยี่ยมที่มีอริยธรรมนั้นจะไม่ทะเลาะกันพอชั่วพอดีนะดีก็ไม่สามารถทำให้เราทะเลาะกันได้มีแต่สมัครสมานสามัคคีกันเพราะสลายอัตตาได้นี่เป็นตัวเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะไม่เอาแต่ใจตัวเองหารือกันเอ้าแบบไหนเอาแบบไหนเอาไงเอางั้นเอาไงเอางั้นถ้าดีทำต่อถ้าไม่ดีปรับอีกดีทำต่อไม่ดีปรับอีกดีทำต่อไม่ดีปรับอีกปรับวิธีการ
แต่คนยังสมัครสมานสามัคคีกันอยู่คนดีเป็นเช่นนี้น่าอ้าวต่อไปน่านี่เป็นข้อที่2นะวันนี้สงสัยได้3แล้วเข้ามายก5นาทีเขาว่างั้นนะเอาแต่หัวข้อไปก่อนก็ได้เอาข้อที่3มาแต่หัวข้อไปก็ได้วันหน้าก็มาต่ออีกก็ได้โดยไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าบอกแม้ได้ข้อเดียวก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกแล้วได้เป็นแต่ละข้อแต่ละข้อไปก็ได้นะอ้าวข้อต่อไปนะเอาข้อที่3จริงๆมีอยู่7ข้อแต่วันนี้เอาแค่3ข้อพอนะแค่3ข้อพอดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีไม่ได้บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติอยู่ในวัชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วหรือก็คือพระพุทธเจ้าไปสอนธรรมะไว้สอนธรรมะไว้อะที่สอนไว้อะไม่ว่าการสานพลังกับหมู่มิตรดีการพึ่งตนการแบ่งปันนะการลดละสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตน่ะการละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสต่างๆวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อ่ะยังทำอยู่ไหมเนี่ยถามว่าธรรมะสรุปแล้วธรรมะที่เราสอนเอาไว้น่ะลบทิ้งหรือเปล่านะยังทำอยู่ไหมเนี่ยธรรมะที่เราสอนเอาไว้แง่นั้นเชิงนี้ยังปฏิบัติอยู่หรือเปล่าหยุดชั่วทำดีทำใจผ่องใสทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตลดละสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเนี่ยทำด้วยใจที่เป็นสุขยังทำอยู่หรือเปล่าในความหมาย